รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AISตอนที่มาเนี่ยคนแรกเนี่ยผู้ใหญ่บ้านพามาทัวร์เรานั่งเรือของยาววนรอบแล้วพ่อพี่ก็กระโดดลงมาตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วก็บอกเอาอยากมีร้านอาหารอยากมีโรงแรมแล้วก็จะเอาไงดีวะเอาไงดีทำไงดีตอนนี้ไปอยู่ที่โรงแรมศรีพันวาจังหวัดภูเก็ตกับคุณปลาวาฬอิสระครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักเขาในมุมของทายาทนักธุรกิจที่มีมูลค่าการตลาดเป็นหมื่นล้านในมุมของผู้ชายเจ้าเสน่ห์ที่สาวๆหลายคนก็อยากจะออกเดทด้วยหรือในมุมของผู้บริหารหนุ่มไฟแรงที่สามารถนำพาศรีพันวากลายเป็นโรงแรมหรูระดับโลกที่ดาราฮอลลีวูดยังต้องจองมาพักเชื่อว่าหลายคนก็คงจะอิจฉาชีวิตของเขากันนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมามองชีวิตในแนวลึกของเขากันเพื่อคุณได้เข้าใจตัวตนของพี่วานกันมากขึ้นแบบเปิดสเปกทีฟครับตอนแรกพี่ชื่อลูกนกนะลูกนกเขาอ่ะมันแบบมันอ่อนมากเลยที่แบบพอดีมีคนส่งตุ๊กตาเป็นลูกปลาวานมาให้แล้วเขาเลยเปลี่ยนเป็นปลาวานซึ่งโชคดีมากพี่เล่าให้ฟังตอนเด็กๆว่าถูกส่งไปเรียนต่างประเทศตอนอายุอะไรตอน9ขวบเกือบ10ขวบครับมีเป็นเพื่อนๆกันไปเรียนที่นั่นเป็นเพื่อนของครอบครัวเงี้ยแล้วก็ไปรับเขาที่โรงเรียนไปดูโรงเรียนแล้วครูเขาอยากถามว่าเฮ้ยอยู่จะมาวันนี้กันจะคัม to study here พี่เลยบอก now แล้วพี่ก็ไปเลยทำไมถึงตอบว่า now ก็พี่เบื่อเมืองไทยรถติดอะแบบอยู่คริสเตียนก็สนุกนะแต่นั่งรถไปแบบวันละ2ชั่วโมงเงี้ยต้องเรียนพิเศษต้องสอบต้องแบบมันเบื่อคือตอนนั้นเราเด็กไงเราขับรถออกไปข้างนอกเองก็ไม่ได้ครับแล้วก็อยู่ในบ้านอย่างเดียวบ้านเราก็ไม่ได้เล็กแต่มันก็อยู่แค่นั้นอ่ะแต่ที่เถิดเราไปเรียนเมืองนอกเนี่ยตอนเราพักตอนเราไม่เรียนเราก็เข้าป่งเข้าป่าชิลไปสร้างแคมป์ในป่ากันกับเพื่อนๆเลยมันอีกแบบนึงสมัยตอนอยู่ที่อังกฤษนะครับกิจวัตรประจำวันพี่ทำอะไรบ้างโหก็ไม่ทำอะไรก็เกเรป่ะเกเรต่อยฝรั่งบ่อยฝรั่งเขาชอบแบบกวนใช่ไหมแล้วก็อะไรนะเราให้โอกาสเขาไงแบบเฮ้ยมึงแจ็คเงี้ยอะไรนะนะมึงแจ็คอีกทีนึงมึงแจ็คก็ตบส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างเงี้ยฮะแล้วจนฝรั่งกลัวก็เลยไม่โดนแกล้งแล้วเราตัวเล็กกว่าเขาเนี่ยนะใช่แต่เราน่ากลัวกว่าอดอยากมากครับโรงเรียนประจำมันเป็นอะไรที่อาหารมันไม่อร่อยจริงๆอะตอนพักหรือตอนวีคเอนด์เนี่ยหรือตอนเลิกเรียนก็จะมีเพื่อนๆมาหาในห้องหรือเราไปหาเพื่อนเขาในห้องเลยครับต่างคนก็ต่างทำอาหารมากินแบ่งขนมกันเนี่ยครับแล้วพี่ก็ทำพาสต้าจนคนชอบมากเนี่ยเราซื้อพาสต้ามาเทกล่องอะไรเงี้ยครับผัดเนี่ยไอ้น้ำพริกเผากับกระเทียมเจียวพาสต้าใส่น้ำพริกเผาแล้วใส่กระเทียมเจียวใช่อร่อยมากอร่อยฝรั่งไม่เคยทานเดี๋ยวให้ชิมให้ชิมมีในเมนูตัวเนี้ยแล้วพี่ก็ทำพาสต้าจนคนชอบมากเนี่ยพี่ก็กินกับคนญี่ปุ่นกับคนอิตาเลียนกินอยู่เขาก็แบบเอ้ยขอกินหน่อยให้กินโอ้วันมอเฮ้ยหิวเหมือนกันเลยใช่ป่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเนี่ยก็เลยขายซะเลยคุณซื้อผม5ปอนด์ไปแล้วก็ทำวันละ4จานเป็นบูติกพาสต้ากลางวัน2บ่ายเย็น2เงี้ยดูไม่น่าใช่พี่เลยนะฟลอริดามันเป็นลามใช่แล้วมีแอตแลนติกอยู่นี่แล้วกอล์ฟเม็กซิโกฮะแล้วพี่บินลงอย่างเงี้ยแล้วพอก่อนลงปุ๊บจะเห็นพาล์มทรีเห็นเกาะส่วนตัวเต็มหมดเลยจะเห็นพาล์มทรีเห็นเบนซ์คอนเวอร์เทเบิลคันนึงครับเบนซ์เปิดประทุนใช่ไหมแล้วก็มีสาวคนนึงขับอยู่แล้วผมปลิวเลยนั่นคือภาพแล้วก็จำได้นี่คือการแม่นเลยซูมเห็นเลยเนี่ยแล้วพอลงปุ๊บบอกโหอยู่แล้วอ
พี่วันก็ไปอยู่ที่อเมริกาก็ต้องเมคเฟรนด์ใหม่อีกครั้งนึงใช่พี่ทำอะไรยังไงตอนนั้นฮอตมากเพราะว่าเจ้าสำเนียงอังกฤษไปอยู่อเมริกาเว้ยโอ้ไอ้ตีพูดภาษาอังกฤษเป็นแต่พอมหาลัยปุ๊บเนี่ยเราจะเจออีกสังคมนึงเลยพี่ไปอยู่เป็นเหมือนเทรลเลอร์โฮมซึ่งค่าเช่าของเทรลเลอร์เนี่ย400 US คุณพ่อคุณแม่ให้เท่าไหร่เดือนนึงประมาณแบบ1,800 US แต่ค่าเช่าเทรลเลอร์ก็400ละแล้วก็มีอะไรค่าไฟมีค่าอาหารการกินมีค่าประกันรถเบสิกก็เหลือมันสัก 3-400 ไม่พอไงคือแบบเที่ยวแบบอาทิตย์เดียวก็หมดแล้วอย่างเงี้ยเคยแบบไม่จ่ายค่าไฟ2เดือนแล้วโดนตัดไฟก็มีอะไรเงี้ยแล้วพอเงินมันไม่พอทำไงหางานทำก็ไปทำงานแบบเนี่ยร้านอาหารก่อนครูที่ซึ่งเป็นเจ้าของผับชื่อสตีเวนเนี่ยมากินร้านอาหารไทยเนี่ยร้านอาหารไทยนี่บ่อยเขาก็เห็นพี่ทำงานเสร็จแล้วพี่ก็ไปเที่ยวร้านเขาต่อครับเขาก็เจอพี่ที่เที่ยวเขาก็เลยเริ่มเทคแคร์ดริงค์พี่ไงเขาก็เฮ้ยวันนี้คำเวิร์กขึ้นมีบอกว่าเอ้ย it's okay I want to party at your place as you see I party and you take you work and you can party special case special for you คือหมายว่ามาทำงานกับเขาแล้วก็ยังสามารถปาร์ตี้ได้ด้วยปาร์ตี้แบบออกจากร้านอาหารไทยใช่จนตอนเรียนซัมเมอร์เนี่ยแหละคนก็หายไป 70% ใช่ป่ะแล้วก็ขอเจ้าของผับจัดปาร์ตี้เองอะไรเป็นแรงบันดาลใจพี่ชอบเที่ยวพี่แบบได้ปาร์ตี้ฟรีแกแล้วก็มีเพลงที่เราอยากเชิญใครอย่างที่เราอยากเชิญมาเขาก็มาก็แบบประมาณนั้นเช้าๆเหรอทาร์เก็ตอะงานแรกที่จัดจำได้ไหมเป็นงานอะไรเป็น international night มีอินเดียมาเล่นถุยอินเดียมีแบบคนเป่าแซกโซโฟนมีคนมาตีบองโก้อะไรเงี้ยวันนั้นจากไฟเยอะมากจากไฟ 3,000 ใบพี่จำได้เลยมีคนมาเยอะป่ะครับมีร้อยกว่าคน180-190คนอะไรเงี้ยเพราะเข้าประตูมันจริงๆมัน20ดอนไงครับร้อยคนแรกก็ได้5ดอนถ้าเกิดเกิน100คนได้10ดอนถ้าเกิน200คนเนี่ยก็ได้15ดอลเลยต่อคนต่อทิเก็ตเพราะเขาถือว่าเขาได้ค่าดริงก์ซะไงปาร์ตี้นึงก็บางทีก็มี200คนบางทีก็มี300คนแล้วแต่เก็บเงินได้เยอะป่ะครับเยอะชีวิตแบบค่อนข้างสบายรวยอ่ะรวยถือว่ารวยเลยอ่ะโทรบอกคุณพ่อไหมวันที่แบบว่าเริ่มหาเงินได้แต่เรื่องนี้พี่ก็ไม่อยากบอกเพราะถ้าเกิดพี่บอกปุ๊บพี่ก็โดนตัดงบไงหรือว่าอาจจะโดนด่าว่าไม่เรียนไม่ผ่านหรือเปล่าพี่เรียนหวยมากพี่เรียนแบบพี่ไม่ได้เรียนอ่ะอย่างนี้เหรอไม่ได้เรียนอ่ะอย่างในสีพันวานี่ทำไมถึงไม่ยอมให้คนขับรถปกติเขาไม่เอารถตัวเองมาไงถ้าขับในไซส์มันอันตรายมันชันมากเนี่ยมันชันเหมือนซานฟรานเลยชันกันไปคนไม่ชินเอ้ยพี่วานจะพาไปไหนครับเดี๋ยวไปดูหลังบ้านนะฮะหลังบ้านก็มีเนี่ยนี่คือทางเข้าของพนักงานทั้งหมดสลิปเงินเดือนวันรับเงินเดือนใช่ป่ะวันรับเงินเดือนอันนี้คืออะไรนะครับพี่วานก็เป็นคำตำหนิเพราะปกติบอร์ดนี่เคยจะเป็นบอร์ดคำชมคำตำหนิเราก็มีเราดึงคำตำหนิมาเตือนสติพนักงานว่าเรายังไม่เพอร์เฟกต์ At night no view I'm scared beach is dirty ตอนกลางคืนไม่มีวิวมันจะมีวิวได้ไงมันมืดอ่ะแต่ก็แล้วแต่บางงานมันก็จริงมันก็แบบเวอร์สวัสดีครับไม่ทำงานเลยทำงานที่นี่น่าพึงพอใจไหมครับข้าวก็มีกินเงินเดือนก็ดีนายก็หล่อจะนายหล่อด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนนะใครที่เคยมาสีพันวาเนี่ยคุณอาจจะไม่คุ้นภาพเลยว่าตรงนี้คือส่วนไหนของสีพันวาแล้วอ้าวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คืออะไรนี่คือครัวที่ครัวของพนักงานอ๋อของพนักงานใช่ครับมีอะไรกินบ้างครับขนมจีนแกงไก่แกงไตปลาค่ะดีนะไม่เคยเห็นมุมว่านั่งกินอาหารอย่างนี้อันนี้คนแรกถ่ายคันทีพวกไม่มีใครยอมถ่ายคันทีพี่เชียร์หลายรอบแล้วไม่มีใครมายอมถ่ายเขาอยากถ่ายวิวอยากถ่ายนั่นพี่มามีพนักงาน400กว่าคนเนี่ยจำชื่อได้หมดทุกคนป่ะครับเกือบหมดจะขอถ้าทำอะไรควรจะรู้ชื่อก็แบบแล้วอยู่ด้วยกันเป็นคนเป็นปีอ่ะต้องรู้ชื่อดิเฮ้ยมึงทำนี้ให้กูหน่อยไม่ได้ก็อย่างน้องปอแฟนเยอะสนเนี่ยสนชอบด้วยเราสาวกลัวว่ารอสุดปีที่แล้วผมไม่เห็นด้วยแล้วพี่ใครรอสุดชัวร์ไม่พูดทุกคนที่นี่ดูเหมือนจะรักพี่วานกันทุกคนจริงๆนะครับสาเหตุอย่างหนึ่งอาจเป็นเพราะพี่วานดูแลพนักงานทุกคนเป็นอย่างดีเสมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นญาติสนิทกับพี่วานจริงๆครับI'm not afraid to die.
สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นชีวิตในวัยเด็กของพี่วานดูเหมือนจะสุขสบายนะครับได้เรียนต่อเมืองนอกตั้งแต่ยังเด็กทั้งที่อังกฤษและก็สหรัฐอเมริกาแต่ในความเป็นจริงแล้วครับพี่วานเขาเลือกที่จะทำงานพิเศษอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะครับโอเคเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่คือที่ที่พี่วานพักใช่นี่คือดีเจบูธดีเจบูธดีเจเล่นใช่บูธนี้ดีเจดังๆมาเล่นหลายคนแล้วนะดีแบบสกรีเล็กเนี้ยมาเล่นแล้วจริงเหรอเจมี่โจนส์เนี้ยบูธนี้คนมาเล่นเยอะละนะครับสระน้ำชิวๆแล้วเนี่ยแล้วก็มีห้องครัวอยู่กลางบ้านซึ่งมันก็แปลกดีแต่ว่าผมชอบทำอาหารฝั่งนู้นมีอะไรครับห้องนอนไปดูป่ะนี่คือเห็นทะเล360องศาจริงแต่ห้องนอนจะเห็นทิศตะวันออกสวยชอบแล้วตรงนี้คืออะไรครับบับเบิ้ลเนสรังนกไม่รู้เหมือนกันนกมันชอบบินกินเล่นน้ำเล่นอะไรเงี้ยมาจีบกันตอนเช้าโซนนี้คือเป็นโซนที่เป็นจุดขายของสีพันวาเพราะจะเห็นว่าคนลงรูปบ่อยมากใช่ที่แบบว่ามานอนดูพระอาทิตย์ตกดินนี่คือจุดหล่อสุดเลยนี่คือจุดหล่อสุดตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีสิ่งก่อสร้างเลยสักอย่างนึงเนี่ยเป็นธรรมชาติที่พี่มาดูที่เนี่ยพี่ปีนขึ้นมาดูตรงนี้ใช่ครับพี่ก็สร้างศาลาไว้ถ่ายรูปเล่นพอจบจากอเมริกาครับไปต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ครับคือซีเซอร์วิสอ่ะคือเป็นโรงเรียนที่ดังในเรื่องของการบริหารธุรกิจโรงแรมใช่ครับที่สุดในโลกมั้งใช่ครับใช่ไหมครับแต่ก่อนพี่ไปเนี่ยพี่อ่านหนังสือแบบ perspective ของโรงเรียนว่าทำงานเอ็กซ์ตร้าให้โรงเรียนก็จะได้เครดิตมากขึ้นได้เกรดดีขึ้นอย่างเงี้ยหรืออะไรเงี้ยอยู่ในสภาโรงเรียนใช่ใช่เป็น student president ได้เครดิตเยอะที่สุดใช่รู้ว่ากฎมันต้องเรียนมาก่อนเทอมนึงแล้วพี่แบบก็ไปตีซีกับครูจนครูทุกคนไซน์ออฟให้บอกก็ไม่เป็นไรโอเคยังไม่ต้องผ่าน1เทอมก็ได้ใช่แล้วเพราะอยากเป็นจริงๆดูท่าทางแล้วอยากเป็นมากอยากเป็นมากเขาให้ลงสมัครสมมติว่ามีลงสมัครมีผู้ลงสมัครกี่คนนะตอนนั้นลงสมัครมีคนอ่ะ10คนเลยฮะพี่เป็น1ใน10คน1ใน10คนอย่างเงี้ยแต่พี่รู้ว่าโรงเรียนเราจะย้ายแคมปัสเป็นที่เรียนใหม่อ่ะครับอยู่อีกเมืองเล็กลงหน่อยเขาก็พาไปดูทัวร์นี่จะเป็นห้องนี้เป็นห้องนี้ห้องนอนอย่างเงี้ยพี่ถามไอ้ห้องนี้เป็นอะไรอ๋อเขายังไม่รู้ว่าทำอะไรพี่ก็เปิดเป็นไนท์คลับดีกว่าเพราะตลาดมันได้อยู่แล้วเงี้ยเปิดเป็นไนท์คลับแต่ทีนี้มันต้องเลือกตั้งคือ president ก็ต้องไปโหวตต้องไปคุยให้ทุกคนโหวตแล้วเขาจะโหวตกันตอนนั้นเลย10คนไปพิชไอเดียว่าทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยอ๋อทุกคนก็จะแข่งฟุตบอลได้แข่งสนุกได้มีเว้นผมทำได้หมดแล้วนั่นแหละผมจะเปิดไอ้โลเคชั่นให้เป็นไนท์คลับแล้วเปิด presentation ให้เขาดูทุกคนก็บอกว่าจะจัดแข่งนู่นแข่งนี่พี่บอกผมทำได้หมดเลยอันนั้นอะรวมหมดแล้วเออผมมีอยู่แล้วอันมีอยู่แล้วใครก็ต้องทำแต่ของผมมีไนท์คลับโอ้ต้องเปิดไนท์คลับอะและได้รับการเลือกตั้งได้รับการเลือกตั้งแล้วตกลงมีไนท์คลับเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นไนท์คลับชื่อลามเบียนส์แล้วพี่ก็โดนแบบออปเปอเรชั่นแมเนเจอร์กวนเลยoperation manager ของโรงเรียนของโรงเรียนเพราะตอนแรกเนี่ยขอเงินมาสัก1,000 ฟรังเพื่อมาซื้อ stock inventory ธนาคารไม่ยอมให้พี่บอกโอเคเดี๋ยวไอซื้อก่อนก็ได้คือพี่รู้แล้วว่ายังไงนักเรียนหรือว่าคนในเมืองนั้นช่วงนั้นไม่มีที่ไปแล้วตอนกลางคืนยังไงก็ต้องมามันเป็น the only night club พี่ก็ขายแบบsparkling wine champagne ขวดละ15ฟรังต้นทุน5ฟรังเงี้ยใช่มั้ยครับแต่คือประเด็นคือไม่ยอมให้เงินพี่ไปซื้อพี่บอกโอเคไม่เป็นไรพี่มีทีของพี่อาทิตย์ที่2ก็ของเงินอีกเขาก็ไม่ให้ไม่ให้แล้วไงก็ไปซื้อเองรอบนึงทําอยู่3อาทิตย์อย่างเงี้ยจนแบบได้กําไรเยอะมากเว้ยครับอยู่ดีออปเปอเรชั่นแมเนเจอร์บอกโอเคเดี๋ยวให้เงินละอยู่ก็ได้30ฟรังแล้วเปอร์เซ็นต์ค่าเราอ๋อไม่เปอร์เซ็นต์ค่าเราก็ให้โรงเรียน you want to run it you this the deal ผมบอกอะไรนะ
สี่คนผมแชร์แฟร์เลยคนละ200แฟรงค์150แฟรงค์ใช่มั้ยอยู่ดีคุณจะเข้ามาหลังที่คุณไม่ให้เงินผมแล้วคุณจะบอกว่าคุณให้ผม30แฟรงค์ให้ผมไปซื้อแอลกอฮอล์ให้คุณไม่มีค่าน้ำมันคุณคิดอะไรอยู่ผมรู้ว่าคุณก็เป็นน้องชายเจ้าของโรงเรียนผมจ่ายค่าเรียนคุณอ่ะกี่หมื่นแฟรงค์ผมเป็นลูกค้าคุณคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งผมว่าต้องทำอะไรอย่างงี้ผมต่อรองเขาอีกเป็นนักเรียนกวนอ่ะแบบคือแบบเราเป็นลูกค้าเขาอะไรวะแบบอยู่ดีมาสั่งให้ you must do it บอก no you do it พี่ก็เลยคุยกับพี่ชายเจ้าของว่าเนี่ย bad treatment bad deal โอเค this term you run it พี่ก็ได้ run เลยนี่คืออะไรพี่วานทำไมใช้กรอกในตู้เย็นมันเยอะอย่างงี้ใช้กรอกซื้อมากะผิดไงแล้วไงแล้วพี่ก็เอามาลองใช่มาลองนี่พี่เล็กสวัสดีครับเล็กนี่เป็น security เก่าแล้วพี่โดนหลอกมาทำ room service พี่วานเป็นไงก็คนวานใจดีไม่มีใจดีใจดีก็เข้าถึงทุกคนเลยก็หมอต้มเลยทำไมพี่ไม่โทรสั่งทำไมไม่เรียกคนทำอาหารได้กินมานั่งทำเองมันทำเองมันว่างไงมันว่างไม่มันว่างจัดพี่เคยแบบมองว่าถ้าพี่จะทำธุรกิจสักอย่างแล้วแบบทำเพื่อเข้าใจผู้บริโภคที่ไม่ได้มีเงินมากอย่างเงี้ยก็กุรวานไงพี่ทำแล้วเฟลกุรวานคืออะไรครับออนไลน์พอร์ทัลเป็นของลักชัวรี่ของไทยพี่ก็มีอยู่สี่ประมาณ300ซัพพลายเออร์ใช่ไหมครับที่เป็นของไทยเฟอร์นิเจอร์โฮมเดคอเรชั่นพี่นั้นกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าเสื้อผ้าแฟชั่นน้อยนิดหน่อยแต่จะเป็นแบบแบรนด์ไทยที่แบบส่งออกเหมือนเป็นที่รวมตลาดใช่เป็นตลาดของไฮเอ็นใช่ครับซึ่งมันก็ดีแบบชอบพี่ชอบส่วนตัวแต่ขายได้แบบขายไม่ได้เพราะมีปัญหาเรื่องชิปปิ้งคอสอะไรต่างๆเนี่ยที่แบบที่เราพลาดในการดูงานไปใช่ต้องบอกตรงๆก็เป็นผลได้ที่เฟลบอกได้ไหมได้ขาดทุนเป็นเท่าไหร่หนึ่งล้านดอลลาร์30ล้าน30ล้าน30ล้านโอ้เกือบทำไมมันเยอะขนาดนั้นนะพี่ทำเว็บเพจเนี่ยนะไม่มันต้องทำพอมันต้องสร้างเหมือนถ้าเคยจะทำออนไลน์ช้อปปิ้งมันต้องสร้างแบบสร้างเผื่อไว้หมดเลยอ่ะผมจำได้ว่าผมเคยมีโอกาสได้คุยกับพี่วานเนี่ยนะครับเมื่อประมาณสักปีที่แล้วแล้วก็เล่าเรื่องของกูรูวานให้ฟังแต่พี่นะตอนนั้นเนี่ยบอกผมว่าพี่ยังมั่นใจว่ามันคือสิ่งที่ต้องมาต่อไปในอนาคตมาอยู่แล้วยังไงก็มาคนอยากมาซื้อพอร์ทัลพี่เยอะใช่ป่ะกำไรพี่นิดเดียวอ่ะช่วยพี่เก็บไว้แล้วรอเวลาดีแล้วออกลอนช์วีลอนช์ทีนึงไม่ต้องมานั่งสร้างใหม่ดีกว่าหรือเปล่าใช่ไม่ทิ้งเก็บไว้ก่อนคือให้มันนอนเล่นนอนพักก่อนมันฉันบอกคุณอานกขาวว่าไอ้30 ล้านที่เสียไปเนี่ยคือยังไงก็บอกกันแล้วยังไงก็เอาคืนใช่ไหมเอาคืนแล้วเอาคืนแล้วตอนจบมันต้องมีเทรนนิ่งสุดท้ายที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนจบมันต้องมีเทรนนิ่งสุดท้าย6เดือนที่เราต้องทำพี่ก็ไปเจอคนที่มาสัมภาษณ์เนี่ยในลิฟต์พอดีครับอยู่มาจากวิลล่าเฟอร์ทินารีใช่ป่ะวิลล่าเฟอร์ทินารีเฟอร์ทินารีเป็นโรงแรมที่แบบท็อปสุดของอิตาลีแต่ท็อป50ของการที่สร้างแพงที่สุดต่อตารางเมตรคืองบในการก่อสร้างเยอะมากคือไม่มีทางคืนทุนก็บอกเฮ้ยอยากมาทำงานมากนะขอโอกาสสัมภาษณ์หน่อยได้ป่ะเขาบอกโอเคเขาก็ดูว่าเฮ้ยเนี่ยเขาแค่ต้องการคนมาถือถาดจากครัวไปหาคนเสิร์ฟเขาบอกว่าแต่ experience คุณเยอะนะคุณทำนี้มาก่อนแล้วทำนี้มาก่อนแล้วแต่พี่บอกว่าผมไม่แคร์เลยผมอยากไปทำโรงแรมคุณเพราะโรงแรมคุณมันเจ๋งที่สุดก็ได้โหแล้วได้นี่แบบแฮปปี้มากเดือน5อากาศเริ่มร้อนละคนที่ควรจะทำ pool service ออกไปมีใครอยากวอลเลย์ทำ pool service เปล่าแล้วบอกแล้ว pool service ต้องทำอะไรก็เป็นคนช่วยคนดูแลลูกค้าตรงข้างสระน้ำบอกเจ้านายพี่ว่าโอเคผมจะทำ pool service นะแต่ผมขอทำแบบเวอร์ๆได้แบบจะปูให้ตัวเจ๋งๆปลิ่มให้ตัวใช้ให้ตัวเยอะหน่อยทำให้ลูกค้า experience อีกแบบนึงแบบจะมีแบบดอกมุ้งดอกไม้วางเขาบอกว่า one do whatever you want you want ทำโมฮิโต้ขายโมฮิโต้พี่ก็เวอร์ๆหน่อยโมฮิโต้ก็คือมะนาวกับมิ้นท์ครับเบรกแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่รัมแล้วก็โซดาครับพี่มันมีสวนมะนาวเนี่ยพี่ตัดมะนาวให้เลยเขาเลยเล่าภาพให้ฟังได้ไหมง่ายๆเลยก็
ใส่ถาดเงินมาเลยใช่ไหมแล้วมีถาดเงินรองมีผ้ารองเราจะถือเทรย์ผ่านเขาก่อนมีตังไกมีอุปกรณ์เพื่อไปตัดมะนาวเขามันถือเทรย์ไปทำไมฉะนั้นว่ารอบสระว่ายน้ำเนี่ยมีต้นมะนาวอยู่ใช่ทำไปเดินผ่านก่อนเดินไปตัดอะแล้วไงต่องงทำอะไรวะมิ้นก็ไปแช่น้ำแข็งแป๊บหนึ่งตบนิดนึงก็ค็อกเทลเหมือนที่เที่ยวเรียกมิกซ์โซลาจิสสมัยนี้เป็นโมฮิโต้เทเบิลเซอร์วิสพอแขกเห็นพี่ตัดโมฮิโต้เขาก็สั่งแต่โมฮิโต้อย่างเดียวซึ่งแบบโอ้โหเขาก็แฮกเอนจอยพี่ขายแก้วละ50 ยูโรตอนนั้น50ยูโรนี่ 2,500 เงี้ยแก้วละประมาณ 2,000 บาทใช่ 2,000 บาทแพงมากแพงสุดในโลกได้เลยอ่ะมีเรือที่พาแขกรอบเล็กกินค็อกเทลตอนเย็นทำพูลเซอร์วิสเสร็จตอนนี้ก็ต้องจัดเรือทริปวันหนึ่งอย่างน้อย50ยูโรมันมีคนหนึ่งเพราะให้พี่ดูแลอย่างเดียวหมายถึงอะไรเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนหนึ่งอยากให้พี่เป็นบัตรคนบริการ personal butler เลยใช่ไหมเศรษฐีคนนั้นเป็นใครบอกได้ไหมเป็นเจ้าของแบงค์คนหนึ่งที่ไอร์แลนด์ให้ทริปพี่ให้ทริป500ยูโรเขาส่งคอนแทรคมาให้พี่เขาให้งานพี่เป็น property analysis เดินทางไป Eastern Europe เพื่อไปดู property เขาจะเน้น heritage building เลยเขาจะตึกเก่าๆมา convert เป็นโรงแรมไงแล้ว recommendation ว่าคุณคิดยังไงส่งคอนแทรคให้พี่ก็เซ็นกลับไปด้วยว่าพี่จะไปพี่บอกโอ้โหแสดงว่าเอกมันปีนึงเลยป๊อดเว้ยถามจริงๆว่าพี่คิดว่าอะไรที่ทำให้พ่ออะไรถึงชอบพี่เหรออืมพบพี่ก็คุยกับเขาว่าพี่อยู่มามีไปลอนดอนพี่ก็ไปดูทุกที่อ่ะชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากซื้อประสบการณ์อืมไม่ค่อยเห็นนะผู้ชายมานั่งทำอาหารให้โอ้ยผู้ชายทำอาหารเยอะอยู่นี้มันเป็นเทคนิคในการจีบสาวที่ดีอันนึงพยายามทำอาหารนี่เพราะเอาไว้จีบสาวใช่ไหมใช่แล้วตั้งแต่สมัยเด็กจอยการทำตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจนะเขาชอบมองว่าพี่เป็นเพลย์บอยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วอยู่ใกล้ๆพี่เนี่ยขนาดผมเป็นผู้ชายด้วยกันเองมันรู้สึกว่าอบอุ่นเลยจริงๆคือผมจะหลงรักเขาคือเป็นคนชอบเทคแคร์คนอ่ะนี่เราดูเราทำไม่เป็นเลยนะอาหารพวกนี้เราทำไม่เป็นเลยไม่น่าถึงคนถึงชอบเข้าใกล้พี่ก็รู้สึกเปลี่ยนนะจูอยู่กับเปอร์ไม่ขนาดแล้วพี่พี่จบงานที่โรงแรมนั้นเดือนเสร็จเดือนเจ็ดกรกฎาคมกรกฎาคมแล้วพี่ก็เลยมีเวลาว่างมาอยู่เมืองไทยพี่เลยบอกพ่อพี่เฮ้ยเดี๋ยวจะมาอยู่ศรีพันวาแสดงว่าวันที่กลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยโครงการของศรีพันวาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็เพิ่งเริ่มแบบเซลฟ์เพิ่งเริ่มจะสร้างเสร็จอะไรเงี้ยพอเราไปอยู่เนี่ยเริ่มเกิดไอเดียแล้วเริ่มเขียนแฮนด์บุ๊กแล้วชีวิตคุณจะเป็นยังไงแล้วทำพรีเซนเทชันละว่าตลาดเป็นยังไงอะไรเงี้ยบอกพ่อเอ้ยเดี๋ยวผมอยู่ต่อนะแล้วแต่เงินเท่าไหร่เขาก็ให้ตัวเลขมาเท่านี้เราโอ้โหป๊อดอ้วไม่ได้แล้วใช่ป่ะแล้วความฝันก็คือคอนแทคที่คนไอริชติดต่อมาพี่ก็โทรไปหาคุณไบรอันบอกโดนสึนามิอยากช่วยโครงการที่บ้านเขาบอก up to you โอเค up to you but you're not gonna get your Porsche ผมไม่ได้ Porsche แน่ๆแล้วถ้าผมบอกเขาไงไอเดียทำกับคนไบรอัน Porsche ผมบอกเขาอย่างนี้คือพ่อพี่ก็ไปประกาศในประชุมบอร์ดเดี๋ยววานไปเทคแคร์เรื่องเซลล์เรื่องคอนเซปต์เรื่องอย่างนี้อย่างนี้แล้วคนถามว่าแล้วคุณวานขายบ้านเบนซ์ป่ะไม่เคยเออแล้วผมก็ถามก่อนว่าแล้วเคยขายโมฮิโต้แก้วละ50ยูโรป่ะเขาก็ตอบไม่ได้ไงแล้วควรกลับดิเรามีสิทธิ์ไงเพราะอายุงานเขาก็อายุงานเขาอาจจะมากกว่าผมแต่ผมก็มีอายุงานเหมือนกันแต่ราคาขายถูกไปพี่ก็เลยเบิ้ลราคาไปตอนนั้นขายราคาหลังแล้วเท่าไหร่ขาย30กว่าอย่างเงี้ยพี่ก็เลยขึ้นเป็น30กว่าล้านบาทล้านบาทพี่ก็เลยขึ้นเป็น60ว่า60ล้านบาทขึ้นเท่านึงแล้วคนบอกขึ้นราคาทางไงพี่บอกไม่รู้ขึ้นไปก่อนแล้วกันตอนแรกเรามาเขียนว่าเราเป็นเรสซิเดนต์อย่างเดียวพี่บอกว่าเราจะมาเขียนว่าเรามีโรงแรมโรงแรมที่จะเป็นพูลลักชัวรี่พูลวิลล่าซึ่งบอกว่าตลาดเมืองไทยยังไม่มีขนาดดีขนาดนี้ครับแล้วที่บ้านยอมอ่ะครับเขาบอกก็ลองดูแล้วดันขายได้ประเด็นคืออะไรขายได้ตอนราคาถูกคนไม่มาในวันนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าที่บ้านยอมให้โอกาสพี่วานด้วยป่ะครับช่วงนั้นออปชั่นที่ดีสุดที่เขามีคือผมบอกเลยอันนี้แบบบอกแบบเปิดๆไม่ได้อวดดีนะเข้าใจตอนนั้นเพราะอะไรคิดว่าเพราะผม
โชคดีผมได้เห็นโลกมากกว่าคนที่จะมาบริหารหลายคนอ่ะตอนนั้นพ่อผมก็มีมาเป็นเซลล์แมเนเจอร์หลายคนอ่ะแต่ผมดูว่ามันไม่ใช่อ่ะวิธีการขายตอนนั้นก็ไม่ใช่วิธีการจัดออฟฟิศก็ไม่ใช่นะออฟฟิศสกปรกห้องน้ำไม่สะอาดแล้วคุณจะขายบ้านหลังร้าน US ในห้องน้ำคุณไม่สะอาดแล้วคุณจะบอกว่าจะขายร้าน US เหรอผมลองได้มั้ยเนี่ยลองเลยอ้าวเฮ้ยอย่างงี้ทำไม่เป็นเหรอวะผมกลัวนะไม่คือผมกลัวมันหกออกหมดเลยอ่ะพี่จะทำให้เป็นอ่ะนั่นแหละนั่นแหละนี่เนมเนี่ยมาเยี่ยมพี่วานด้วยนะครับคุณผู้ชมพี่วานทำอาหารให้กินบ่อยไหมบ่อยก็ไม่ก็บ้างนะก็ทุกครั้งที่พี่วานทำอะไรก็จะมาชิมนะมาชิมเนาะแล้วเริ่มรู้สึกไหมว่าเขาเป็นคนอบอุ่นรู้สึกหลงรักไหมแต่พี่วานเขาทำอาหารอร่อยดูแลดีใครจะไม่ชอบบ้างไงบ้านเรียนทำอาหารอร่อยก็เรียนรู้จากแม่เรียนเยอะถ้าเป็นชื่อเมนูเขาเรียกว่าอะไรครับสปาเกตตี้ทะเลซอสซิส AOP สิ่งที่เราสังเกตเห็นนะมันคือเหมือนพี่วานเนี่ยจะเบสออนอยู่ในห้องเนี่ยแต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของศรีพันวามีทีมงานเนี่ยเดินเข้ามาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้นัดด้วยนะนัดป่ะไม่ได้นัดอยู่ดีเขานึกอยากจะเดินเข้ามาหาก็เดินมาหาเลยนี่ไงพูดปุ๊บก็มาเลยเห็นไหมยังไม่ทันขาดคำเลยทำไมพี่วานกับเนมถึงสนิทกันได้เพราะพ่อแม่พี่กับพ่อแม่เนมนี่รักกันมากเป็นเพื่อนรักกันเป็นมา20-30 ปีแล้วอ่ะ30 กว่าปีแล้วก็ตั้งแต่พี่เกิดพี่ก็เจอพ่อแม่เนมครับลุงหน่อยป้านายแล้วก็ตั้งแต่เนมเกิดพี่ก็เจอเนมนะฮะตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็เราก็ไปเที่ยวอังกฤษอย่างเงี้ยด้วยกันบ่อยชีวิตของพี่วานตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเขาเป็นคนชอบความสนุกชอบความบันเทิงชอบความหรูหราครับซึ่งด้วยความเข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนแบบนี้เป็นอย่างดีจึงทำให้เขาสามารถนำสิ่งที่เขาชอบมาสร้างรายได้สร้างธุรกิจจนถึงสร้างเป็นโรงแรมศรีพันวาที่ประสบความสำเร็จแห่งนี้แหละครับสนับสนุนโดย AIS นี่เซลล์ออฟฟิศคือตึกแรกที่สร้างในศรีพันวาสวัสดีครับผมจะมาซื้อบ้านครับพี่ขายเท่าไหร่ประมาณ340 340ล้านใช่บาทบาทโอ้คุ้มคุ้มคุ้มบาร์นี่แบบเมื่อก่อนเป็นบาร์แล้วพาลูกค้ามาเอนเตอร์เทนเยอะชอบปาร์ตี้มากจริงๆชอบสนุกฮะสนุกข้างล่างคืออะไรครับคือออฟฟิศเก่าพี่แล้วเป็นออฟฟิศ PR กับการตลาดด้วยนี่นี่เป็นออฟฟิศกราฟิกสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนดูงงหมดเลยนะว่าน้องโบพี่เกมทุกคนดูงงหมดเลยตอนที่ฟันเดินไปโผล่ที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้บอกใครก่อนปกติบอกก่อนป่ะไม่ได้บอกนี่คือโต๊ะที่เคยนั่งสมัยก่อนใช่แต่ตอนนี้ก็ไม่เคยนั่งออฟฟิศอะไรนั่งชอบอยู่หน้างานมากกว่าวันแรกเนี่ยพี่วันจำได้ไหมว่าวันที่พอมาอยู่บ้านหลังนี้เสร็จหลังแรกใช่ไหมครับครับตอนนั้นกิจวัตรประจำวันพี่ทำอะไรบ้างก็7 โมงเช้าตื่นมาชิลดูทีวีอ่านข่าวดูข่าวแล้วก็เข้าออฟฟิศกินขนมจีนหน้าไซต์ก่อนตรวจอีเมลตอนนั้นมีอีเมลไงชุดเปลี่ยนตอนแบล็คเบอรี่ออกมาพี่ไปชายหาดตั้งแต่บ่าย 3ไปนอนชายหาดแล้วไปอ่านอีเมลบนชายหาดนั่นชีวิตจุดชีวิตเรียนพี่คิดไม่ออกเลยว่าคนนี้เขาทำธุรกิจเป็นแสนล้านเขาได้อีเมลวันละกี่อันเนี่ยเพราะอย่างพี่เนี่ยในไอโฟนพี่มีอีเมลที่พี่ยังไม่ได้อ่าน40,000 กว่าอีเมลอ่ะตอนเนี้ยเหรอดูดิแบบไอโฟนพี่แบบโหเยอะมากอ่ะเฮ้ยพี่ใช้ตอนนี้อินสตาแกรมมากกว่า Google
พี่อยากเสิร์ชอะไรพี่เสิร์ชบน Instagram เมื่อก่อนที่มีเว็บไซต์เนี่ยคือเปิดจะบุ๊กโรงแรมเนี่ยสมมุติเปิดอยู่ลอนดอนไปหา Travel Agent ก็จะมีคนนึงที่เป็น Asian Specialist คนเดียวอ่ะใน area นั้นน่ะคนเนี้ยมีอำนาจมากเลยโรงแรมทุกคนต้องไปแบบคุกเข่าแบบช่วยขายโรงแรมผมหน่อยพี่ยังตอนนั้นก็ยังหน้าต่างเหมือนอย่างงี้แต่อาจจะเด็กกว่าหน่อยเฮ้ยใครวะอยู่ดีมาบอกว่าจะชาร์จราคาเท่าคนนู้นคนนี้กว่าจะเชียร์ให้เขามาใช้เวลานานมากพี่ก็เลยบอกผมไม่ขายเอเจนต์แล้วผมทำเว็บไซต์ผมแล้วแล้วคนก็งงเฮ้ยทำเว็บไซต์คืออะไรแบบแล้วพี่ทำเว็บไซต์พี่สวยเลยแบบรูปทุกอย่างอัปเดตหมดเป็นเหมือน presentation บนนั่นอ่ะเพราะโรงแรมเหมือนนี้เขายังขาย direct น้อยอยู่เฉลี่ยมา 20% อย่าง4,000 บาทครับ4,000 บาทประมาณเกือบ 40% ขายออนไลน์คนเจอออนไลน์แล้วบุ๊ก direct กับเราได้พูดคุยได้รู้จักกับพี่วานจนสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่พี่วานมีให้กับคนรอบข้างนะครับจึงไม่น่าแปลกใจเลยล่ะครับที่พี่วานนั้นจะมีเพื่อนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอๆล่ะครับสมัยก่อนมาสีพันวาแรกๆกับแบบเนี้ยณตอนนี้แตกต่างกันไหมโอ้ยแตกต่างกันเยอะเพราะตอนนั้นมาตั้งแต่บ้านพี่วานยังแบบอยู่ข้างบนโรงแรมยังไม่ได้เป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วจำได้ว่ามาคราชตอนประมาณ4:00 อยู่ก็พุ่งมาหาพี่วานตอน4:00แล้วก็ดูซันเซ็ตดูซันไรส์ดูซันไรส์ไม่จับมือนะไม่จับมือกันพี่อ๊อฟดูซันไรส์แล้วก็มีเป็ดด้วยเออแล้วก็เป็ดไม่น่าอยู่เลยเนาะพี่วานเขาเป็นคนยังไงอะไม่ทำไมถามยากเนี่ยเป็นคนไงเหรอพี่วานเขาเป็นคนเฮฮาเอเนอร์จี้เยอะมากเอเนอร์จี้เยอะตลอดเป็นแบบเหมือนเอนเตอร์เทนเนอร์ใครมาที่นี่ก็ต้องแบบมาหาพี่วานอันนี้คืออะไรครับเป็นเนื้อฮิดะครับอ๋อเนื้อฮิดะนี่เป็นเฮฮาน่ากี่ปีแล้ว6เดือนโดนไล่ออกก่อนโอเคประมาณนั้นครบ6เดือนเหรอวะฮะจุ๊บในด้านของการดูแลไม่ว่าจะเป็นเพื่อนลูกค้าหรือแม้แต่พนักงานพี่วานเขาทำได้เต็มที่จริงๆนะครับและยิ่งในด้านของการทำงานเขายิ่งเต็มที่ยิ่งกว่าในช่วงหน้าครับพี่วานจะพาผมและคุณผู้ชมทุกคนไปดูที่พักแห่งใหม่ในศรีพันวาที่ลงทุนไปกว่า700 ล้านบาทครับสนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นการบริหารโรงแรมระดับ6ดาวให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับนอกจากเรื่องคนที่พี่วานดูแลบริหารเป็นอย่างดีแล้วการใส่ใจในทุกๆรายละเอียดก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากแล้ววันนี้ครับพี่วานก็มีคิวตรวจที่ไซต์ก่อสร้างเฟสใหม่ของศรีพันวาจะหรูจะสวยและจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวได้รู้กันครับนี่คืออะไรครับคือเป็นโรงแรมใหม่ในศรีพันวาหนึ่งเลยอ่ะถ้าเกิดมองจากข้างนอกจะเป็นทรงเหมือนใบไม้ไอ้ไม้นี่ทำเป็นสีอะไรคุณสีขาวเหมือนตรงระเบียงห้องครับมันจะสเตนหรอเพราะน้ำหยดลงไงจะเป็นด่างเหรอไม่หรอกครับอันนี้คือเขาขายอย่างนี้กันอยู่แล้วไม่มีครับอันนี้สั่งทำเฉพาะไซส์นี้ครับก็จริงเขามองให้เหมือนเป็นรูปกิ่งไม้ใบไม้อะครับนี่เราก็เข้ามาในเพนท์เฮาส์แต่ยังไม่เห็นวิวนี้นี่คือเพนท์เฮาส์แล้วเหรอนี่เพนท์เฮาส์คืออยู่ชั้นบนสุดแล้วถ้ามันเป็นแบบเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงอะเข้ามาก็จะมีเนี่ยก็เป็นห้องนั่งเล่นมีโต๊ะอาหารมีลาวนช์โซฟาใส่ตรงไหนโซฟาตรงนี้ตรงนี้ครับนี่คือแบบนี้มาอย่างนี้แล้วเวลาทำจริงๆแล้วอ่ะมีปรับแต่งอะไรอีกป่ะอย่างที่ผ่านมาอย่างเงี้ยตลอดเวลาหินแล้วก็เปลี่ยนมา3 รอบแล้วมันเปลี่ยนก่อนมาใส่หรือว่าติดแล้วก็เปลี่ยนติดแล้วก็เปลี่ยนเพราะที่โดนพวกเราจะโดนหนาวทำไมไม่คอนเฟิร์มทุกอย่างก็คอนเฟิร์มแล้วแต่พอดูหน้างานมันหน้าเปลี่ยนไง
้องน้ำเราดูในช่วงเราก็สามารถกางปีกได้ห้องน้ำจะกว้างเป็นพิเศษประตูจะเปิดอย่างนี้แต่นี้ต้องออกนะมันคืออะไรครับเนี่ยเป็นแผงแบบแผงตกแต่งแล้วอาจจะมีวางของโชว์อะไรได้เกียร์กับวะไอ้นี่แกรนิตใช่ไหมครับเป็นหินอ่อนใช่หินอ่อนเขียวค่ะครับเป็นหินอ่อนตัวไปสไปเดอร์กรีนครับสีเขียวทำไมถึงเลือกสีนี้สีมันสวยแล้วมันมี texture มันไม่ลื่น มันมีกริปในน้ำมันจะได้กริปเนาะกริปเข้ามาตรวจงานบ่อยป่ะครับก็มาจริงๆก็ทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์ครับจุกจิกไหมนิดนึงครับนิดนึงเนี่ยดูจากไว้น้ำข้างล่างหน่อยข้างล่างจะเป็นเนี่ยเป็นลาวข้างล่างมีบาร์แล้วอีกชั้นก็เป็นร้านอาหารสังเกตแล้วพี่วานเนี่ยถามตรงนี้เลยทำไมสีพันวานเน้นเรื่องสระว่ายน้ำมากก็มันเป็นพูลวิลล่าไงเราตั้งใจเลยว่าเราจะเป็นพูลวิลล่าที่มีสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดถ้าเกิดไปบาหลีไปฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยก็จะมีสระว่ายน้ำแต่มันจะเล็กกว่าเราเยอะใช่ครับตอนแรกพี่เอาสระน้ำดึงไปตรงนู้นเนี่ยเขาบอกให้พอแล้วซึ่งผมก็เชื่อเอาอีกหน่อยนะเฮ้ยไม่ทันทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี่เป็นวิลล่าหมดเลยใช่วิลล่าหมดเลยแต่ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นเหมือนกับโรงแรมขึ้นมาใช่ครับใช่ครับอยู่รวมกันได้หลายห้องเพราะตอนนี้พี่พูลสปีดแค่7หลังเองซึ่งเต็มตลอดปีนี่จะเพิ่มอีกกี่ห้องสามยี่สิบบวก10 penthouse นี่ทั้งหมดกี่ล้านครับก็เกือบ600-700 ล้าน700 ล้านตึกนี้ตึกนี้ผมขออนุญาตถามได้ไหมครับกี่ปีคืนทุนอันนี้แล้วแต่เพราะพี่อาจจะเข้าตลาดหุ้นขายเป็น property fund ก็ภายในปี2ปีคืนทุนแต่ถ้าเกิดเป็น business plan ธรรมดาก็5ปี6ปี4 5ปีนะโอ้นี่ไงมองอย่างนี้นี่เห็นสีพันวาทั้งหมดนี่คือ 20% ของสีพันวา20% ใช่ครับดูเหมือนพี่วานจะเป็นคนที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตแบบเอ็กซ์ตรีมมากนะคือสุดทุกอย่างปาร์ตี้สุดทานก็ชอบทานสุดๆอะไรก็สุดๆทำไมถึงชอบทำอะไรสุดๆแบบนี้ชอบของดีชอบของดีชีวิตเนี้ยเรามีชีวิตเดียวแต่ถ้าเธอเราตายไปน่ะสมมติถ้าทำดีมากก็จะเกิดมาเป็นอีกคนนึงซึ่งเป็นอีกชีวิตอีกแบบนึงก็ได้ครับซึ่งพี่ก็บอกว่าต้อง enjoy ชีวิตนี้แบบเต็มที่โดยไม่เอาเปรียบใครไม่รังแกใครไม่โกงใครมีภาพของพี่วานเนี่ยใน Instagram ถ่ายรูปเรือสำราญลำเริ่มเลยแล้วเขียนว่า my dream โอเค my dream ใช่อยากมีเรือสำราญเป็นของตัวเองใช่เพราะอยากมีเรือสำราญเป็นของตัวเองแบบเราก็ชอบสิ่งนี้ดูมันเป็นวัตถุนิยมนะจริงๆแล้ววัตถุนิยมใช่ครับยอมรับเลยดูไม่ได้แต่ในทางกลับกันเนี่ยไอการเสพติดหรืออยากได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ดีเราจะไปป้นเข้ามาเราจะไปเอามาเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมอยากได้ไปโกงคนอื่นมาก็ไม่เอาใช่คือสิ่งที่เราต้องซื้อจากเงินที่เราได้มาไม่ใช่ว่าไปขโมยเงินคนอื่นมาซื้อที่ก็ไม่ทำอย่างนั้นซึ่งมันเปรียบเสมือนเป็นแรงบันดาลใจให้พี่เนี่ยตั้งใจทำงานป่ะใช่ work hard ป่ะใช่มีหลายคนเนี่ยอิจฉาชีวิตของพี่วานมีรีสอร์ทเวลามีบ้านอยู่ติดริมทะเลสวยงามมีชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าพี่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองน่าอิจฉาไหมก็ถ้าเกิดเขามองแค่นั้นน่ะมันก็ได้ฉายดิได้ฉายมากด้วยถ้าเขาเห็นสิ่งที่ถ้าเกิดเขาเสพสิ่งที่พี่นำเสนอตลอดแต่มุมซีเรียสมันก็มีเยอะมากเหมือนกันอาจจะเยอะกว่ามุมสนุกกว่าเยอะคุณผู้ชมครับตลอดเวลาที่เปิร์มาอยู่กับพี่วานที่ศรีพันวาเราจะสังเกตเรื่องราวของชีวิตแล้วก็แม้กระทั่งวิธีการปฏิบัติตัวของเขาต่อทีมงานของเขาแล้วก็การใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเราจะเห็นและรู้สึกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่เต็มที่กับชีวิตมากๆทุกอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นบันเทิงนั่นเนี่ยมันก็แฝงไปด้วยเรื่องของการเต็มที่กับการทำงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนั่นอาจจะเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ทำให้ศรีพันวานั้นกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วก็หลายๆอย่างที่พี่วานทำนั้นประสบความสำเร็จก็ได้นะครับก็สำหรับใครที่ติดตาม Perspective ในวันนี้หวังว่าจะได้เอาข้อคิดดีๆเรื่องราวดีๆที่ได้จากเปอร์สเปกทีฟของพี่วานเองครับผมได้ไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณหรือว่าใช้ชีวิตของคุณ
ในแบบของคุณเองนะครับก็เลือกเอาไปปฏิบัติใช้ก็แล้วกันครับสำหรับใครที่มองพี่เป็นแบบไอดอลอยากจะบอกอะไรเขาหน่อยพูดไม่ออกครับคิดไม่ออก